ใหม่ล่าสุดครับเพื่อนๆ นี่เลยครับมันคือ75มิล f1.8 เลนส์ออโต้โฟกัสเทเลโฟโต้ที่ออกมาสำหรับ Fuji X Mount เลยครับอยู่ข้างหน้าผมแล้วนะครับเพื่อนๆ นี่เลยครับเลนส์รุ่นใหม่ล่าสุดจากซัมยังนะครับเขาออกมาสำหรับ Fuji X Mount โดยเฉพาะเลยครับ75มิล f1.8 มาดูกันครับเพื่อนๆว่าตัวนี้มันเด่นยังไงนะครับเพราะว่าตัวนี้ล่าสุดเลยนะครับเพิ่งเปิดตัวนี้เลยผมได้ของมาแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับว่ามันเจ๋งยังไงครับและสเปคมันเป็นยังไงครับนี่เลยครับเพื่อนๆโอเคเลยครับ75มิล f1.8 นะครับตัวนี้ Fuji X Mount โดยเฉพาะนะครับเรียกได้ว่าตัวนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราดูในท้องตลาดณปัจจุบันนะครับเลนส์ของ Fuji เองที่เป็นระยะเทเลโฟโต้นะครับจะเป็น Fujinon XF 80 f2.8 นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยน้ำหนักมันอยู่ประมาณ800กว่ากรัมเลยนะเพื่อนๆแต่ตัวนี้นี่เลยซัมยังนะครับ75มิลเทเลโฟโต้เหมือนกันนะครับได้ f กว้างกว่า f ที่ 1.8 นะครับตัวนี้น้ำหนักอยู่แค่257กรัมเท่านั้นเรียกว่าเบาสุดๆครับเพื่อนๆแถมเล็กมากเลยนะครับและยิ่งเมื่อไปเทียบกับตัวเลนส์ที่เป็นเทิร์ดปาร์ตี้อื่นในท้องตลาดนะก็ยังคงเล็กกว่าและเบากว่าเหมือนเดิมนะครับเพื่อนลองเช็คดูได้นะครับซึ่งจุดนี้ผมบอกเลยว่าซัมยังทำออกมาดีมากๆครับเพราะว่า Fuji เองนะครับมีเลนส์ที่เป็นเทเลโฟโต้เนี่ยให้ใช้ค่อนข้างน้อยมากนะครับและยิ่งด้วยเล็กและเบาขนาดนี้ผมมองว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่ใช้กล้อง Fuji เลยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า Fuji เองเนี่ยออกแบบมาให้ถ่ายพอร์เทรตเนี่ยสวยมากด้วยเฟิร์มแวร์ของเขาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะนะครับแล้วยิ่งบอดี้เขาเนี่ยออกแบบมาให้ดูมีความเรโทรแล้วก็มีขนาดเล็กกระทัดรัดยิ่งเจอเลนส์เล็กๆที่เป็นแบบเทเลโฟโต้แบบนี้เข้าไปนะลงตัวสุดๆครับทีนี้เรามาดูสเปคกันดีกว่าครับเพื่อนๆนี่เลยครับถ้าเรามาดูด้านหน้าเลนส์นะครับกับฮู้ดที่ให้มาฮู้ดที่ให้มาจะเป็นฮู้ดวงกลมแบบนี้นะครับด้านหน้าเลนส์นะครับไดมิเตอร์หรือว่าฟิลเตอร์ทรีทของเขานะครับอยู่ที่62มิลนะครับถือว่ามีความกว้างระดับนึงเลยนะครับตัวนี้ครับมีคันโยกปรับสวิตช์นะครับก็คือว่าเราสามารถเลือกนะครับการทำงานเนี่ยตัววงแหวนด้านหน้าเนี่ยให้เป็นออโต้โฟกัสก็ได้หรือว่าจะเป็นวงแหวนที่ปรับตัวอเพอร์เจอร์ลิงก็ได้นะครับซึ่งตัวเขาเองนะครับมีอเพอร์เจอร์ลิงสามารถปรับรูปแสงนะครับได้กว้างตั้งแต่ f1.8 นะครับกว้างสุดแคบสุดจะเป็น f22 ครับเพื่อนๆโดยที่ความหนืดนะผมลองหมุนดูให้โอเคตัวนี้ถือว่าหนืดเนี่ยกำลังดีครับไม่หลวมจนเกินไปแล้วก็ไม่หนืดจนเกินไปนะครับเรียกว่าเหมาะมือมากๆเพราะฉะนั้นตัวนี้ซัมยังนะครับเขาออกแบบมาเนี่ยไม่ใช่แค่รองรับการถ่ายภาพนิ่งนะวิดีโอก็ได้ด้วยครับเพื่อนๆเพราะว่าตัวนี้นะผมไปดูสเปคมาละนี่เลยเพื่อนๆเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับตัวนี้นะครับมีคอนแทคไฟฟ้านะครับรองรับการใช้งานกับกล้องบอดี้ใหม่ๆของตัว Fuji ก็ได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าลิสต์รายการของตัวบอดี้ Fuji เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมขึ้นลิสต์ให้ดูเลยนะครับซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าเนี่ยเฟิร์มแวร์นะจะมีอัปเดตออกมาเรื่อยๆนะครับรุ่นไหนที่ยังไม่คอมแพติเบิลหรือยังใช้ไม่ได้เนี่ยเขาจะอัปเกรดให้ใช้ได้ในเวลาเร็วขึ้นมากที่สุดนะครับเพราะว่าตัวนี้คนที่ใช้กล้อง Fuji ถามมากันเยอะมากนะครับเพื่อนๆนอกจากจะเบาเล็กแล้วนะตัวนี้ครับทุกข้อต่อทุกมุมต่างๆนะครับมีเวทเทอร์ซีลครับเพื่อนๆลุยน้ำลุยฝนไปได้ทุกที่ครับตัวนี้ถือว่าจบเลยนะครับนอกจากนั้นนะเราพูดถึงบอดี้ภายนอกไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเล็กเบานะครับกันน้ำกันฝนได้นะครับที่สำคัญนะเพื่อนๆตัวนี้นะครับตามสเปคซัมยังเขาบอกว่าคมมากนะครับเพราะว่ามันมีชิ้นเลนทั้งหมด10ชิ้นใน9กลุ่มนะครับและแถมใบเบสเนี่ยก็ได้9ใบด้วยนะครับซึ่งทำให้ละลายหลังได้สวยโบเก้กลมมวลสวยงามนะครับวินาทีแรกที่ผมเห็นนะผมบอกว่าผมประทับใจมากๆนะครับเพราะด้วยความเบาของเขานะครับแล้วก็ความเล็กกระทัดรัดนะครับออกแบบมาสำหรับ Fuji โดยตรงนะครับซึ่งตัวเขาเองนะครับเขาบอกไว้เลยว่าข้างกล่องเนี่ยมันเป็นเลนส์ APS-C เซนเซอร์นะครับดังนั้นเนี่ยระยะ75มิลเมื่อเราใส่กับ Fuji นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับที่เป็น APS-C เซนเซอร์นะมันจะได้อยู่ระยะประมาณ112มิลโดยประมาณนะครับถือว่าเป็นเทเลโฟโต้ที่ถ่ายสวยมากๆระยะนึงเลยแล้วได้ f1.8 ด้วยภาพนิ่งก็ได้นะครับวิดีโอก็ได้ด้วยนะครับผมมองว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากนะครับมาครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมสรุปสเปคให้ดูนะครับไปทีละหัวข้อกันนะตัวนี้เป็นเลนส์ทำงานเป็นระบบออโต้โฟกัสนะครับเพื่อนๆระยะทำงานของเขาคือ75มิลนะครับรูปแสงกว้างสุดคือ f1.8 นะครับตัวนี้เป็นเลนส์ APC sensor นะครับซึ่งสามารถปรับรูปแสงได้ตั้งแต่ f1.8 ถึง f22 นะครับ
ตัวนี้มีชิ้นเลนทั้งหมด10ชิ้นใน9กลุ่มนะครับให้ความคมชัดสูงมากๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยระยะโฟกัสใกล้สุดของเขานะครับอยู่ที่69เซนเท่านั้นนะครับมีใบเบททั้งหมด9ใบนะครับให้โบเก้ที่กลมมนและสวยงามมากๆแถมฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับระยะฟิลเตอร์ขนาดอยู่แค่62มิลเท่านั้นครับตัวเลนเนี่ยมีความหนาที่70มิลครับความสูงอยู่ที่ 69.3 มิลนะครับสุดๆเลยนะครับสำหรับน้ำหนักเขานะครับอยู่แค่257กรัมเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นยัง cover better seal มาให้ด้วยลุยน้ำลุยฝนกันฝุ่นได้สบายๆครับแถมที่สำคัญระบบมอเตอร์เปลี่ยนใหม่หมดนะครับเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับเป็นแบบ linear step motor นะครับซึ่งทำงานได้เร็วมากและก็โฟกัสได้เร็วมากๆเลยครับตัวนี้ครับไม่มีเสียงด้วยครับเพื่อนซึ่งเดี๋ยวจากนี้เราจะไปทดสอบกันนะครับว่ามันจริงอย่างที่เขาว่าไหมเดี๋ยวเพื่อนๆลองคอยติดตามชมวิดีโอของเรานะเพื่อนไม่อยากพลาดนะครับการทดสอบเลนตัวนี้นะครับกดติดตามเราไว้ได้เลยนะครับหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับที่ Camera Maker Channel ของเรานะครับหรือถ้าใครมีคำถามเข้ามานะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเปิดตัวมาราคาที่เท่าไหร่นะครับสเปคเป็นยังไงกำหนดการเมื่อไหร่นะครับถามมาได้เลยครับที่ Line ID นะครับ @cameramaker ครับเพื่อนๆขอบคุณครับ